พันตำรวจโทพงพรพรามครับผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศเปิดเผยภายหลังเข้าพบกับนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับว่าเป็นการหารือเรื่องการแก้ไขข่าวที่ถูกบิดเบือนครับซึ่งจะต้องนำความจริงมาเผยแพร่ให้ได้ทราบเพื่อไม่ให้ภาพพจน์เกิดความเสียหายทั้งนี้การปฏิบัติกับมวลชนที่ผ่านมาครับจะต้องมีการปะทะกันทำให้มีการเสียเลือดเนื้อแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นและเจ้าหน้าที่ไม่เคยทำสิ่งใดที่ไม่ดีกับพระสงฆ์แต่ก็ยังมีความพยายามที่จะบิดเบือนให้เชื่อมโยงกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนส่วนกระแสข่าวที่พศและรัฐบาล นั้นจะหารือร่วมกันในเรื่องวัดพระธรรมกายวันที่10มีนาคมนี้ครับต้องขอย้อนถามว่าทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรนายออมสินเองยังไม่ทราบเรื่องนี้และยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการครับซึ่งทางพศเองก็กำลังกังวลนะครับว่าต้องเร่งแก้ไขข่าวครับเพื่อที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงให้สังคมรับทราบเพราะว่าขณะนี้มีความพยายามที่จะสร้างวิดีโอชวนเชื่อครับว่ารัฐบาล นั้นรังแกศิษยานุศิษย์เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียออกไปอย่างกว้างขวางเลย